เรื่องความตายไม่ใช่ศัตรูเนี่ยนะคือพูดจากใจเลยนะคือป้าก็สงสัยมานานแล้วแหละว่าทำไมรูปมัจจุราชรูปไม่ว่าจะจากสังคมไหนจากวัฒนธรรมไหนเนี่ยมันออกมาน่ากลัวนักอะนะฮะเพราะว่าความตายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การสิ้นสุดของชีวิตจริงๆแล้วความตายเนี่ยเราพูดกันเป็นเรื่องใหญ่โตนะจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตใช่ป่ะคะใช่ไหมดังนั้นเส้นของความตายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันแทบจะบางซะจนมันแทบจะไม่มีอ่ะมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตหายใจอยู่แล้วก็หยุดหายใจใช่ไหมคะเพราะนั้นป้าอาจจะเป็นนักวรรณคดีนะคือสนใจอ่ะสนใจว่าเออทำไมความตายเนี่ยโดยศิลปะและวรรณกรรมแล้ววัฒนธรรมและความเชื่อเนี่ยมันถึงได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่ไม่เคยงดงามสักทีมันจะดูน่ากลัวมันจะดูดำมันจะดูอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้ความเป็นศัตรูของความตายต่อผู้ที่มีชีวิตเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันไม่ใช่เรื่องของความตายเองแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราต่อความตายความตายจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายเนาะมันอยู่ที่เราใช่ไหมคะมันอยู่ที่การมองของเราความรู้สึกของเราที่มันเป็นเรื่องของมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันมีเรื่องของที่ฟังมาเนี่ยฮะความเจ็บปวดก่อนที่จะตายอันเนี้ยรู้สึกจะเป็นอันแรกเลยที่ทุกคนกลัวมากแต่มันมีอีกอย่างอื่นที่มันกลัวแล้วลึกแล้วลึกมากด้วยกลัวการพลัดพรากกลัวการสูญเสียทุกอย่างที่ตัวเองรู้จักใช่ไหมคะที่ตัวเองรู้สูญเสียความรู้สูญเสียคนที่เรารักสูญเสียสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขอยู่หรือที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงอยู่สิ่งเหล่านี้นะคะไอ้ภาพของความตายมันถึงได้ถูกสร้างโดยศิลปินแม้กระทั่งอย่าว่าอะไรเลยดนตรีเองนะคะถ้าฟังพวกFuneral March หรืออะไรนะมันจะน่ากลัวมันจะทำให้ดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวนี่ป้าวันเนี้ยที่จริงแล้วก็เลยตั้งใจจะกลับมาว่าแต่มันมีศิลปินคนหนึ่งมันมีศิลปินคนหนึ่งที่ทำสิ่งที่เราเอาความตายมาเป็นรูปของพญามัจจุราชหรือรูปของฝรั่งก็เป็นตะแก่ที่มีเขียวยาวๆน่ากลัวมากและฟันอะไรต่ออะไรนะฮะของไทยเราก็มีสารพัดที่จะน่ากลัวถ้าในเรื่องของความตายเนี่ยป้าก็เลยอยากจะมาพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าอันที่จริงมันมีคนที่มองความตายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เจอบังเอิญคนที่ส่งคลิปนี้มาให้เนี่ยฮะคลิปนี้5นาทีคือท่านอาจารย์ชยสาโรท่านอาจารย์ชยสาโรเนี่ยอันที่จริงท่านเป็นพระองค์ที่กระตุ้นให้ป้าทำงานเรื่องนี้เลยนะฮะชีวามิตรเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยเกิดจากพระสองรูปท่านอาจารย์ชยสาโรวันหนึ่งเนี่ยบอกป้าว่าพ่ออาตมาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตที่อังกฤษเป็นมะเร็งอย่างชนิดที่จะเจ็บปวดมากแต่การดูแลด้วย palliative care และ hospice care เนี่ย hospice care เนี่ยก็คือช่วงท้ายสุดๆจริงๆเนี่ยมันทำให้พ่อไปอย่างสบายที่สุดและตัวอาตมาในฐานะลูกเนี่ย
ไม่มีอะไรติดค้างในใจทำไมประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพุทธจึงไม่มีการคล้ายๆเรื่องนี้ทำไมมันไม่นะอันเนี้ยท่านพูดกับป้ามาอุ้ย10ปีแล้วมั้งนะคะก็พยายามจะไปสู้ให้เกิดที่มหาวิทยาลัยที่มหิดลที่หนองพลับทำให้เกิดการเดินทางไปดูงานเยอะแยะหลายแห่งนะคะจนชินกับไอ้งานฮอสปิสเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเราจริงๆเนี่ยมันก็ยังมันกำลังจะเกิดบ้างอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังและที่หนองพลับเองก็ล้มเหลวนะคะแต่กลายมาเป็นของรามาที่บางพลีก็ยังดีใจอยู่นี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวามิตรแล้วก็พระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ต้องขอบคุณท่านในที่นี้ก็พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านทำเวิร์กช็อปให้เรามา10กว่าปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่11นะฮะที่บ้านตัวเองครั้งละ5วันมันทำให้เราแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามาซึ่งเป็นผู้ป่วยบ้างเป็นผู้ดูแลบ้างเป็นแพทย์เยอะเป็นพยาบาลค่ะมันเปลี่ยนทุกครั้งที่เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันขึ้นและชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของนี่ความตายเป็นอย่างนี้หรือชีวิตเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่คนค่ะมันอยู่ที่คนคราวนี้พูดถึงเรื่องความกลัวของกลัวตายอีกอย่างคือป้าคิดว่าคำว่าสู้เนี่ยมันทำให้ความตายเป็นศัตรูความตายมันไม่ได้มาสู้เราสักนิดหนึ่งเพราะว่าความตายก็คือการสิ้นสุดของชีวิตเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเราไปสู้กับอะไรคะใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ดูเป็นครั้งแรกหนังชื่อ The Matrix นะคะเพราะว่าบอกว่ามันมีความเป็นพุทธมองมุมของสัจธรรมกับสิ่งที่ลวงเนี่ยนะฮะดูสนุกมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในความมีชีวิตที่เราสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นแมทริกซ์เยอะมากไม่ทราบใครดูแมทริกซ์สักอย่างนะฮะนี่ก็เพิ่งดูเป็นครั้งแรกชอบมากเลยนะฮะแต่บางทีถ้าเราถอยมาอยู่กับความเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะหลายอย่างที่เราทำให้มันดูใหญ่และน่ากลัวและอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอะไรที่นิดเดียวที่ไม่มีอะไรนะฮะโอเคทีนี้คุยถึงศิลปินที่ท่านชยะส่งคลิปมาให้จะให้ดูว่าเออแต่มันมีคนมองคือคำว่าบุคลาธิสถานเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วเอารูปธรรมของความเป็นตัวตนเป็นคนเนี่ยไปสวมใช่ไหมฮะบุคลาธิสถานหรือ personification ในวรรณกรรมเอาละอันนี้ก็เป็น personification ของความตายเช่นกันนะฮะแต่ผู้สร้างเนี่ยเขามองความตายอย่างไรเดี๋ยวลองดูสิคะสวยมากไฟดับหน่อยนะคะขอดับค่ะThank you.
มีภาพตอนหนึ่งในหนังเนี่ยนะคะที่ป้าอยากจะพูดถึงมันนิดหนึ่งภาพของความเป็นไม่ใช่ศัตรูในนี้ทำให้เป็นมิตรแต่ในสายตาป้าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นมิตรนะมันเป็นแค่ธรรมชาติอย่างนั้นแต่ว่าในนี้มันจะมีภาพช่วงหลังๆนะคะที่ทั้งความตายกับทั้งกวางเดินคู่กันแล้วก อยู่กับความเป็นคู่กันเนี่ยอย่างสงบและงดงามมันน่าคิดว่าตราบที่เจ้ากวางมันยังมีชีวิตอยู่มันอยู่กับชีวิตที่สงบรื่นและงดงามและไม่มีความกลัวชีวิตท้ายของมันจริงโอเคถ้ามันเต็มไปด้วยความกลัวเนี่ยมันไม่คุณภาพชีวิตของมันในช่วงสุดท้ายคงไม่ดีแน่ทีนี้วันนี้ป้าตั้งใจแต่งตัวมานะฮะเพื่อการนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าตุ้มหูเนี่ยมันคนละสีกันนะฮะข้างนี้สีดำใช่มั้ยฮะแล้วก็ข้างนี้สีขาวนี่ไงคะของคู่กันก็งดงามกันได้ใช่มั้ยชีวิตกับความตายแต่แน่นอนอย่าบอกว่าป้าไม่กลัวตายนะอันที่จริงกลัวเหมือนกันน่ะกลัวเอ๊ะมันจะเจ็บมั้ยเอ๊ะมันตายไปแล้วอะไรมันจะขึ้นมันมีความไม่รู้อ่ะว่ามันจบลงแล้วอะไรแต่อันนี้ก็เป็นความกลัวของเราเองความตายมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกับเราเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มมองเห็นว่าอะไรที่มันอยู่ในใจเราในเรื่องนี้ไม่ใช่เราจะไม่ยอมรับมันเมื่อใครถามป้าว่ากลัวตายไหมป้าก็จะตอบว่ากลัวแต่กลัวเพราะอะไรเราก็จะพิจารณานะเรากลัวอะไรบ้างเราก็จะลดไอ้เหตุของความกลัวลงเช่นกลัวพลัดพรากจากสิ่งรักเนี่ยนะฮะเราexercise ได้เพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ค่อยๆ say goodbye กับสามีสุดที่รักเราก็ค่อยๆ say goodbye กับลูก
เอาลูกหน้าลูกขึ้นมาทีละคนทีละคนทีละคนมันน่าสนใจนะคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเราเห็นเขาตั้งกระแบบบ่ออะแล้วเราก็เห็นเขามาจนวันนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่เห็นเขาอีกมันเป็นอะไรที่ภาษาไทยเรียกว่าใจหายใช่มั้ยคะมันคล้ายๆแต่เสร็จแล้วถ้าคุณใจหายบ่อยๆก่อนนอนคุณใจหายบ่อยๆไอ้ใจหายมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราอะนะฮะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรามันก็ไม่ร้ายแรงอะไรละนะฮะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เซย์กู๊ดบายกับเขาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราอาจจะไม่ตื่นอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นการเซย์กู๊ดบายกับชีวิตด้วยเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งอะที่ทำให้ความตายมันน่ากลัวน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้เวลาเกินที่เดิมกำหนดให้ตั้งเยอะขอบคุณนะคะที่จริงแล้วควรจะต้องขอบคุณวิทยากรทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งหลายที่สปอร์ตเรามาตลอดนะคะที่ช่วยให้งานของชีวามิตรเนี่ยมันเต็มมาฮะมันเต็มขึ้นตลอด